กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับจังหวัดนนทบ,บรุรีอําเภอปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาค25ม2565เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม2565โดยมีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงหัวหน้าสนราัชาการกองบัญชาการกองทัพไทยนายสมยศวิชากรในอำเภอปากเกร็ด นายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบาตาท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีข้าราชการทหารตำรวจส่วนราชการท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมณนะวัดท่าอิฐหมู่เจ็ดตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดและปล่อยปลาลงแม่น้ำสาธารณะนะซึ่งเป็นพันปลาน,นินดำนินแดงที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เพาะเลี้ยงไว้รวมไปถึงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์และถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่การให้บริการทางแพทย์การแจกจ่ายแว่นสายตา การทาสีสาลากิติคุณพร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ณสวนสาธารนณะเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศพนิกรชาวไทยรวมทั้งเพื่อเป็นการ รวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรตำบลท่าอิดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บรุรีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ท่าอิดยังเป็นที่ตั้งของวัดท่าอิด ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนท่าอิดศึกษาวัดแสงสิริธรรม วัดบางบัวทองและวัดเชิงเลนทำให้ชุมชนนี้มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมเสมอมาความหลากหลายของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพยาแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างวัฒนธรรมของหลากหลายศาสนาและชาติพันธ์ในอาเซียนที่มีอยู่ในประเทศไทยเรากับเป็นการจำลองประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นให้เราได้เห็นการที่ชุมชนต่างๆเหล่านี้มาอยู่ร่วม ่วมกันมาเป็นระยะเวลากว่าร้อยปีเป็นการแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความแตกต่างนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งเสมอไปกับสําหรับการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสในการดําเนินการในกิจกรรมจิตอาสานะครับภายใต้โครงการพระราชทานจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับซึ่งเป็นแนวทางพระราชทานเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ร่วมกัน ทำกิจกรรมนะครับที่ครบรอบวันเฉลิมพระชนภาษาพระบาทฤารีเจ้าอยู่หัว28กันยายนะครับในชวนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเราก็ได้ประสานงานพิจารณาในการดําเนินการนะครับก็มาดําเนินกิจกรรมที่วัดท่าอิฐนิว24สถานีประชาชนสุกันวลีสุวรรณายงาน